สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Dark Souls 3นะครับครั้งนี้ก็คือตัว DLC มันออกแล้วนะครับ Ashes of Ariandale นะครับก็อ่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ออกนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่นเลยละกันซึ่งPlaythrough นี้จะเป็นแบบไฟนะครับคือผมจะไม่ค่อยที่จะรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับผมพยายามที่จะไม่ดูเทรลเลอร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็พยายามหลบสปอยมาอย่างเต็มที่นะครับเห็นว่าของ Xbox มันออกก่อนนะครับไอ้พวกในกลุ่ม Dark Soul ก็แหมลงสปอยกันใหญ่เชียวบ้าจริงๆนะครับหลบกันแทบไม่ทันโดนไปบ้างนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรDLC นะครับมันจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับนี่เมื่อกี้ตอนนี้มันพูดบทสนทนาไปบ้างแล้วนะครับพูดเกี่ยวกับ Ashes of Ariandale นะครับขี้เถ้าแห่ง Ariandale แล้วก็พูดถึง Mother of Forlorn นะครับ Forlorn นี่มันอยู่ในภาค2ซะเยอะนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วเป็นเกี่ยวกับนักรบนอกรีดอะไรพวกนี้ละมั้งที่ตามไล่ฆ่าคนนี่นะครับคืออ่ะไม่เป็นไรพลาดบทสนทนาตรงนั้นไปไม่เป็นไรมากหรอกเพราะว่างงอยู่ดีนะครับคุยกับมันดีกว่า Wait, เดี๋ยวก่อนแกคือ You've the same scent as แกมีกลิ่นเหมือนกับผู้หญิงคนนั้น You must be แกคือ Ashen One อ๋อแกต้องเป็น Ashen One แน่เลย You must be หลบจิต You don't know how long I've searchedไม่รู้หรอกว่าฉันตามหามานานแค่ไหนโอ้อะไรอ่ะคุยต่อ make sense หน่อยสินาย Don't mind me อย่าสนใจฉันเลยไม่ได้คิดจะทำท่าทางแบบนั้นหรอกAshen One, I have a kindness to ask ฉันมีเรื่องที่จะขอร้องนาย My lady lives in the cold land of Ariandale. ผู้หญิงที่เป็นเจ้านายของฉันอยู่ในดินแดน Ariandale. A proper flame that will เอาไฟไปให้เธอดูหน่อยสิไฟที่จะสามารถ If you truly are เผาสิ่งเน่าเหม็นออกไปได้ Then it must be fire. ท่านนายคือ Ashen One จริงๆนายก็ต้องตามหาไฟใช่ไหมล่ะ Accept ไปเขาบอกว่านายหญิงของเขาอยู่ในดินแดนอาเรียนเดลอันหนาวเหน็บนะครับอ้าวคัดซีนเลยทีเดียว thank you day of ash ขอบคุณมากพวกอาเชนวันนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยงั้นแป๊บนึงนะ the painting of Ariandale ภาพวาดแห่งอาเรียนเดล rotted scrap of it that is เป็นแค่เศษชิ้นนึงแค่นั้นเอาไปสิแตะมันสิเหมือนภาคแรกไงเลยที่แตะรูปภาพแล้วเข้าไปในโลกได้ภาคแรก Painted World of Ariamis เราแตะแล้วถูกดูดเข้าไปในโลก yeah. ส่วนตะแก่นี่แตะแล้วไม่เป็นไร And then the ashes were มีอาเชนวันสองคนแล้วหัวเราะอย่างเยี่ยมเกรียมมาเลยจ้าจ้าจ้าวิ่งออกไปแล้วกันเฮ้ยใครวะเนี่ยจ้าเก็บของก่อนแล้วกันนะไรม์บลูมอสคลัมคืออะไร reduce frost kill frostbite โหแสดงว่ามันจะต้องแบบ frost เนี่ยเลยด่านมันแกเป็นใครhave you just arrived นายเพิ่งมาเหรอ very unusual แปลกประหลาดจริง just how long has it been นี่มันนานมากแล้วนะเนี่ย rejoice my new friend เฮ้ยจงดีใจเถอะ for this is a true haven of the forlorn นี่เป็นที่พักของเหล่า forlorn and gentle painted world of Ariandale แห่ง Ariandale quick go along เร็วๆไปแล้ว find one for yourself ไปหาถ้ำของแกเหรอ a sweetly rotting bed to lie upon
เตียงที่จะมานอนที่นี่คือ Painted World of Ariandale นะครับซึ่งน่าจะคล้ายกับภาคแรกที่มี Painted World of Ariamis นะครับเป็นภาพในเป็นโลกในภาพเขียนนะครับชื่อก็คล้ายๆกันอาจจะเป็นครอบครัวกันก็ได้นะครับคุยใช่แล้ว Yes of course You're no exception นายก็ไม่เว้นนะ We've all seen เรามองเห็นสิ่งชั่วร้ายมาเยอะแล้ว But you're safe now แต่นายปลอดภัยแล้ว Let it ease your burdenขอให้สบายใจเถอะ will make a fine home for you Ariandale จะสร้างบ้านที่ดีให้กับนายไปเลยสิไปหาของของนาย A sweetly rotting bed to lie upon เตียงเน่าๆที่จะนอนเนี่ยเหรอที่มีหนอนๆเนี่ยเหรอ Quick a sweet ชักจะพูดซ้ำแล้วอ่ะงั้นก็แค่นี้แล้วกันนะลุยต่อนะครับBonfire Painted World of Ariandale Only the Mighty may proceed Mighty คืออะไรเลเวลเยอะเหรอระวังป่าอาจจะเปิด Bonfire กันแล้วกันนี่อะไรไม่มีอะไรอ๋อซัมมอนหายไปแล้วBefore one faces the painting, one should face the death of Lothric Castle. ก็คือก่อนจะลุยอันนี้ควรจะลุย Lothric Castle มาก่อนละมั้งแสดงว่าเป็นที่ที่แบบสัตว์ประหลาดขั้นสูงนะครับมอนสเตอร์เก่งนะครับควรจะแบบใกล้จบเกมแล้วถึงจะมาลุยตรงนี้ได้มีแต่คนอยากให้ช่วยผมจะลองวาร์ปไปคุยกับสโนฟิลจะลองวาร์ปไปคุยกับอินตาแก่นั่นก่อนละกันมันยังอยู่ไหมวะ โอเคมันไม่อยู่นะครับ My very own home now My very own home now บ้านของฉันคนเดียวเท่านั้นย้อนกลับไปจะเป็นยังไงเหมือนมันหวงบ้านแล้วมั้งว้าข้างหน้านั่นมีของแล้วมีไฟจุดบนต้นไม้พวกนี้เดินขึ้นไปได้ไหมได้เสียงอะไรถ้าเราดุ่มๆไปหาของนี่ท่าทางจะไอ้นี่ท่าทางจะโดนรอบทำร้ายนี่เหรอมาสิยังธรรมดานะโดนฟางหอกมาเลยไม่ค่อยเก่งดูถูกไม่ได้เลยน่าจะเก็บของได้แล้วละมั้งมีเสียงแย่ๆตลอดเลยเว้ยใจนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรหิมะถล่มหัวนะเนี่ยเมื่อกี้ถ
Time for Bloodstain แสดงว่ามึงตายรัวๆแน่ๆเหรอเก็บของกันนั่นไงหมาอะเดอะเดเพียบเลยอะเดมาเดฉันไม่บุ่มบามเข้าไปหรอกแกนะเข้ามานี่กวนตีนดีว่ะรูปแบบการโจมตีแบบกวนตีนมากเลยอ่ะโอ้มาเพียบมึงหมดยังมาเป็นฝูงนั่นหมาหนึ่งตัวเราควรจะแอบเข้าไปฆ่ามันตายซะอีหมาจะระวังหน่อยนะครับเพราะว่านี่เล่นแบบไบลด์นะครับอย่างที่บอกไปผมไม่รู้เลยว่าจะเจออะไรนะครับไม่มีเสียงหอนตอบดีมากไม่มีใครช่วยแกได้อีกแล้วเขียนโอเคเตือนคนนะมีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างหน้านะครับอุ้ยพวกนั้นโหมาเพียบเลยโอ้ยนั่นก็ใช่เลยจังวะล่อมากันไม่ไหวอ่ะดิโอ้โห
้ยเอาแล้วมึงโอ้ขอบใจจ้ะบ้าจังนี่อะไร follower javelin มาเพื่อเก็บอาวุธใหม่แค่นั้นโอเคนั่นอะไรอะ bonfire ดูอันนี้ก่อนนะครับจาเวลินอันนี้ My spear wielded by the Faron อ๋อพวกนี้เป็น Faron followers เอามาคว้างได้โอเคก็ดีคว้างหอกดูน่าจะเท่ดีเดี๋ยวก่อนมัน สเกลกันเลยสเตนด้วยสายสเตนก็ดีนะก่อนอื่นนะนี่ไม่ใช่ใช่ไหมก่อนอื่นมาตรงนี้หมามีดอบของเนี่ยมอสฟรุตคืออะไร Boost all resistance small clump of moss fruit เสียงก็ไล่เลยนะอุ้ยวายนี่มึงซิฟเหรอเนี่ยฮะฟื้นก่อนงงเข้าไปในนี้มีอะไรเมื่อกี้นี่ยังกับซิฟเลยว้าวยอดเขาว้าวหอคอยอะไรอ่ะเนี่ยก่อนจะไปทางนั้นมาทางนี้ดีกว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้เก็บของได้ไหมเก็บของไม่ได้ไม่น่าได้ต้องขึ้นไปอีกทางนึงอ๋อนี่ล่ะนี่ก็ไม่ได้อุ้ยอีนี่
ทางแบบวกวนกว้างมากแล้วก็มันไม่ถึงบอนไฟสักทีจริงนะเนี่ยว่าไม่รู้จะไปต่อยังไงดีที่นั่นก็ยังไม่ตายว่าควรจะไอ้นี่ได้แล้วตรงนี้คือตรงที่ถล่มลงมาไปเก็บอีพวกเน่าๆนั่นก่อนแล้วกันโซไม่เสียดายละFrozen Weapon เป็นเวทนี่อะไรเนี่ย อย่าชอบทำอะไรหยะแยงตลอดอะแกหยะแยงอุ้ยไฟบอมก็หมดไฟนะครับไม่ใช่ใช่ไหมแล้วนี่ล่ะนี่ก็ไม่ใช่
ี่คือถ้าเห็นท่าไม่ดีเราควรวาร์ปกลับนะเนี่ยอะไรจ๊ะ Dead End แล้วมีอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรลองได้ไหมเนี่ยอุ๊ยบอนไฟแล้วไปตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นหอคอยโอเคครับท่านเจอบอนไฟพอดีก็ดีก็ดีโรบบริดจ์เคฟWorld of Ariandel. Aha, sold. ใช่ไหมอะไรอ่ะเนี่ยเดินตรวจลาดตระเวนวันนี้ผมจะเดินตรวจตราตามสถานที่ต่างๆไม่เสียงอะไรวะมีอะไรเน่าๆเนี่ยมึงเอ้ย Poison Gem ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีเห็นว่าถ้าเข้าไปในวงล้อมมันจะเป็นยังไงขอสำรวจอีกนิดนึงนะเมื่อกี้มาไปสำรวจว่ามีของที่พลาดไปหรือเปล่าแค่นั้นนะครับก่อนที่จะไปตรงนี้เราไปไอ้นี่ดีกว่าทางที่ไม่ได้ไปเมื่อกี้นะครับทางนี้มันขึ้นได้ไหมคืออะไรล่ะเนี่ยทางเดิมไม่มีอะไร
้วิ่งผ่านเร็วๆน่าจะดีเพราะมีไอ้พวกแบบนั้นเยอะอีตัวต้นไม้เนี่ยวิ่งผ่านได้ไหมว่องไวมาทำเป็นว่องไวตายซะขอไม่สู้กับไอ้พวกต้นไม้เมื่อกี้นะครับวิ่งผ่านมาเพราะว่าไม่ไหวมันยากสู้รอบเดียวก็มาแล้วตัวใหญ่จะมาอีกไหมลุยตรงนี้ก่อนดีกว่ามาพี่ไวกิ้งมาเลยเขากวางทำไหมตัวใหญ่ไว้โล่ฉันดีนะฉันโล่ฮาวิแกดรอปนี่มันจิ๊บจ้อยมากเทียบกับขนาดตัวแกแกใช่ไหมอุ้ยใช่ด้วยทำไมเมื่อกี้มันเล็งไม่ได้อะมีหมาด้วยไหนหมาหมาจะทำอะไรฉันไหมมาเลยแกมาพร้อมกับหมาคู่ใจหมาแกตายแล้วว่าไงว่าไงก่อนลบก่อนลบก่อนมันมาเยอะไหนโอ้นั่น
นายแกตายแล้วมัวแต่หลบอยู่ที่ไหนตายซะข้าทำให้คนตายฟื้นคืนชีพไม่ได้แน่ฉันรู้นะว่าแกอ่อนแรงคนดอกไททานิชานมาผมหมดบนกลับไปซะกลับบ้านไปซะนั่นก็อีต้นไม้ละเฮ้ยเฮ้ยของระเบิดอะไรวะน่ะคืนเนี่ยฉันมาเก็บของ Heavy Gem นั่นก็ดีนะเป็นของที่ดีนั่นอะไรเนี่ยมาฉันจะเข้าหอคอยแล้วนะคือมันตายหมดเลยมาแล้วขึ้นไปแล้วมี very warrior แสดงว่าอีพวกอีคนที่อยู่ข้างบนนี่ก็ไม่ได้เป็นมิตรไก่พวกนี้
แล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมขึ้นไปEthereal Oak Shield เดี๋ยวค่อยดูนะครับตั้งใจกับอันนี้กันโอเคอยู่ไหนวะ Ethereal Oak Shieldชาร์บรอนส์ชิลด์ used by Millwood Knight slowly regenerate HP โอเคเลือดรีเจนได้อ่ะก็ดีก็ดีแต่ว่านะจะโดนหาว่าขี้โกงหรือเปล่าเวลา PVP นะครับแต่ก็เห็นนะคนทำคลิปบอกสายรีเจนสำหรับ PVP รีเจนแบบชิบหายไววอดนั่นจะเอายังไงต้องกระโดดเหรอใช่ต้องกระโดดนี่ Millwood Battle Axe เป็นยังไงขวานขวานขวานนี่ Millwood Battle Axe สายสเตนอยู่แล้วอ๋อพวกนี้เป็น Millwood Knights Trail Oak Warcry Leap Strange กระโดดฟัน แล้วออกไปนี่มีอะไรขึ้นไปได้อีกไปแล้วมีอย่าหล่นชินะ Captain's Ash อ๋อโอเคก็ถือว่าเป็นของมีค่าพอสมควรนะครับหล่นลงทางนี้แล้วกันมันจะได้มันจะได้ปลอดภัยหน่อยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมแอบดูไม่มีเนาะแอบดูแอชอัมบรอลแอชออฟเดอะคัปตันออฟเดอะมิลวูดไนท์ส์ลอสเดอะฟอเรสต์เดอะคอลโฮมThat's why เป็นเหล่าอัศวินที่สูญเสียบ้านที่เป็นป่าไปแล้วก็ตามหาที่อยู่ใหม่จนสุดท้ายความจำเลอะเลือนก็ลืมไปแล้วว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูนะครับ
มันจะดรอปของอะไรไหมที่มันตกลงไปอ้าวชิบหายแล้วมันดรอปอยู่ตรงนั้นเหรอเวรกรรมแล้วจะเอายังไงล่ะนะถ้าทางจะต้องออกโหลดใหม่นะครับมันอาจจะรีสปอนก็ได้ถึงรีสปอนของนะตัวมันอะยังไม่รีสปอนหรอกยกเว้นจะนั่งบอนไฟนะครับนี่มันขึ้นตรงนี้อ่ะออกไม่มีอ่ะหมายความว่าไงวะหมายความว่าของที่มันดรอปมันจะธรรมดางั้นเหรอคิดว่าไม่น่านะเมื่อกี้หวังว่ามันจะดรอปธนูได้ซ้ำเมื่อกี้โอ้ยชิบหายแล้วเป็นกรรมลุงนี้สู้ธรรมดาดีกว่าลองลงไปดูตรงนั้นก็หายหมายความว่าไงมันจะอยู่หรือมันจะไปบนสุดโอกาสยากแต่ก็ลองดูไม่มีอะไม่มีก็ไม่มีลุยต่อว่าแต่โซได้น้อยนะเนี่ยจากการลุยง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะนั่นเฮ้ยอ่ะมาเลยต่อนะครับนี่มีอะไรไม่มีแล้วมั้งมันชักจะเสียวๆแล้วกินยาหน่อยดีกว่าเพราะจำได้ว่าเดี๋ยวจะยากมีพวกต้นไม้ผีเยอะWe'll be right back.
ผิดที่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ที่นี่สู้ที่นี่ตายแน่จะตามลงมาไหมล่ะมาเลยมีพวกลูกตัวใหญ่ไปแล้วเหรออ้าวถ้างั้นตัวใหญ่มันกลับไปแล้วได้ถนนเก่งจริงก็ตามจับฉันให้ได้สิงงงงเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับไปสู้มัน
ควรไม่ควรไอ้บ้าไหนหมาตัวใหญ่จะได้ฆ่ามันสักทีไหมอ่ะมันจะกลับมาไหมไม่มาแล้วอ่ะโหขอบผาเลยตรงนี้คือที่ไหนอ่ะลงไปจะมีอะไรอ่ะผมว่าลงไปก็เป็นบอนไฟนั่นละมั้งใช่แหละงั้นก็อ่ะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยหอคอยนี้กันนะครับเฮ้ยสนุกดีนะ DLC นี้อ่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับ